เฮ้ยเฟอร์999ไอ้เหี้ยกูเจอตัวจริงคอมโบวันช็อตตายครับพี่ไม่ได้ฟุกสวยดินี่ไง1คิวคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บกูถามจริงๆเถอะมีปัญญามั้ยฮะมีปัญญาเล่นเองหรือเปล่าทำไมต้องแบบพี่ซันครับเล่นคอมโบนั้นเล่นคอมโบนี้เล่นดาบนั้นดาบนี้ทุยมึงอยากเล่นมึงเล่นเองสิครับไอ้ไก่แต่ก็พี่จะเห็นแกว่าน้องๆเนี่ยกดไลค์กดติดตามพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นคอมโบวันช็อตของเฟอร์999ให้ดู EP ที่2 EP แรกเนี่ยเราเล่นโกคุใช่ไหมใครอยากดู EP 3เอ้ยไม่ใช่ใครอยากดู EP นี้กดไลค์และกดติดตามใครอยากดู EP 3ก็กดไลค์และกดติดตามเหมือนเดิมอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องพี่นะครับพี่ลงเสาร์อาทิตย์พี่ลงคลิปเที่ยง15จันทร์ถึงศุกร์ลง5:15ก็เป็นไรกับเลข15ไม่รู้แต่ที่รู้คือแม่งเลขสวยจัดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับเนี่ยชนิดที่แบบมีตกอ่ะไม่ใช่แค่กูนะกูรู้สึกว่าน่าจะตกทุกหมดทุกช่องเลยนะครับที่ทำบล็อกฟุตตอนเนี้ยล้มกันละนาวแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ยังทำต่อนะครับแต่ในที่น้องๆเนี่ยยังกดติดตามกดยังถ้ากดแล้วก็ขอบคุณครับก็คอมโบที่แล้วเราเล่นเลนโกคุใช่ไหมส่วนในวันนี้เราจะเล่นคอมโบผลลาวาและดาบเคนนะครับผมแล้วก็อิเล็กทริกนี่แหละบัตรเกียนอะไรงี้เดี๋ยวขอเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวดูคอมโบว่าเฟอร์99เขาคอมโบยังไงนะครับพี่ว่าน่าจะยากแต่อันนี้ดูสดๆพร้อมคนดูเลยนะปิดเพลงให้ยาลิคสิทธิ์เฟอร์99มีกดโซแซดแล้วก็ฮะโอ้โหนี่คือสกิลทั้งหมดนะครับมันจะโคตรยากอ่ะดูดิเดี๋ยวมาดูว่ามันจะยากสักแค่ไหนนะครับต้องเห็นภาพไว้ดูอย่างเงี้ยมันจะดูแบบงงๆไงต้องเห็นภาพเดี๋ยวนะวีของผลลาวาเหรอใช้ปืนพิษด้วยขู่ใช้ปืนพิษด้วยเหรอมีเขาเล่นสายเลยวะสแตทยังไงอะอัพผลนะครับพี่อัพผลแล้วตอนนี้นะหูงงว่ะดูดิมีกดดาบสตันแล้วก็วีลาวาแล้วก็อะไรแล้วก็ซีแล้วก็แซดแล้วก็แซดแล้วก็โอ้เขาได้ใช้ปืนไหมเมื่อกี้กูขอสโลดูแป๊บใช้ได้ใช้ปืนปะวะไอ้เหี้ยดูโคตรยากเลยดูไหมได้ใช้ปืนไหมอะเพราะเมื่อกี้เห็นสกิลปืนออกมาไงเออใช้ปืนโอ้โหโคตรต้องกดเร็วเท่าไหนวะ4 Z โอเคพี่ว่าพี่น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอคอมโบกับบอทก่อนแล้วกันก็คือคอมโบของเขาสามารถจะเป็นคอมโบที่แบบว่าวันช็อตแล้วก็ตัดเคนนะครับที่พี่ไปอ่านมานะเขาบอกว่าเป็นคอมโบที่ออกใหม่มาเพื่อวันช็อตและตัดเคนน่ะเขาคอมโบเกียนเอาง่ายเลยคือโดนทีมีร้องอ่ะเดี๋ยวเราใช้กับบอทก่อนต้องฝึกกับบอทก่อนละกันยังไงวะอย่างนี้โอเคพี่เป็นไรโอ้โหรอบเดียวรู้เรื่องก็ใช้ X หรือ Z กูดูใหม่ใช้ Z นะครับใช้ Z โอเคมาลองใหม่แล้วกันต้องกดลงนะฟึบอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แต่ต้องกด Z ค้างด้วยเอออันนี้พี่ที่รีบไปไงโทษทีแล้วกันแต่พี่ว่าหน้างานน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเรามั่วหน้างานเลยแล้วกันใครอยากดูแล้วกดคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับโอเคพี่ว่าพี่น่าจะคอมโบได้แล้วนะครับหลังจากที่เราฝึกกับบัตร1ตัวใช่ฝึกกระบอกหนึ่งตัวประมาณ2รอบนะพี่ว่าฝึก2รอบว่าได้อะไรแหละคอมโบมันไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากนะครับก็แค่แซดโซเคนแล้วก็แซดปืนแล้วก็วีผลซีผลแซดผลอร่อยอีกรอบไปได้เดี๋ยวต้องหาว่าพี่ฟุกไงรอบเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างงี้ครับเห็นไหมชิลพี่ทำไทยอีกละไม่รู้ว่าเจอคนเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่าไอ้เย้ยังไงคนเจอคนละกำลังฟาร์มอยู่ด้วยกูไปเปิดเลยแล้วกันเวล2,300ละยืนนิ่งจัดยินดิ้งจัดเปิด APP ป่ะวะสวัสดีเพื่อนไปไหนอ่ะหืมมา nope เอ้าโอ้สกิลว่าวจบละไอ้ลูกกูฝึกมาทั้งหมดเพื่ออะไรนี่สกิลว่าวเฉยกูฝึกกับบอทอย่างดีมาบวกกับคนสกิลว่าวทำไมไล่โอ้ยกูโดนวันช็อตเองเข้าไปใหม่ได้ป่ะเข้าไปใหม่แล้วกันอ่ะไปไหนแล้วอ่ะคอมโบเขาไปโดนเสือกโดนคอมโบกลับเองอีกสภาพสมเพชเกินเล่นกับคนนี้กูขอให้คอมโบได้อย่างนี้ทีเถอะย้ายเซิร์ฟหุ้ยไม่ต้องย้ายละพี่ว่าพี่เจอละหนึ่งเหยื่อหนึ่งลายเอ้าแม่งเปิดกูก่อนเลยแล้วกันทีนี้วันช็อตเจอวันช็อตว่ะคอมโบนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับถ้าสตูไม่อยู่นิ่งแล้วก็แบบทำแทบทำอะไรไม่ได้เลยอะเอาลุมกูไปละจ้า
ผมเพิ่งสังเกตเห็นอ่ะมันเห็นมันมา2ตัวนึกว่ามันจะแบบไปตีบอสไงไอ้ที่มาลุมพี่เกินไอ้ไก่ Fucking มันไปละเพื่อนมันไปละมึงมากับกูทีนี้มึงห้าวเหรอหึมึงห้าวเหรอเออกูขอโทษได้ป่ะล่ะโคตรโกงเนี่ยเหมือนมังกรไหนเออชิตไม่นะโอ้โหเลือด 1,500 พนันพี่ว่าไงกูไปละไอ้โปเอาโอ้เกินดิโปมาไล่ต่อยพี่อ่ะโปไอ้โปโมนั่นคือมึงไม่สู้กูอ่ะมึงอย่าโปมาต่อยกูไอ้เบนย้ายเซิร์ฟดีกว่าทำไมดวงซวยจังวะทั้งโปทั้งคนคนแม่งเล่นผลโคตรโกงอ่ะโปก็แบบโปก็โกงแล้วอ่ะเกมโง่ๆมันยังมีโปอยู่วะทุกวันนี้มึงเป็นเพื่อนอะไรนี่ฮะเกมโรบล็อกฟาร์มโง่ๆนี่มึงต้องเล่นโปเลยก็คือว่าต้นคลิปไงคือแบบคือคอมโบซะดิบดีอ่ะหลังคลิปกูโดนโปต่อยตายย้ายเซิร์ฟอีกไม่มีคนต้องบอกเลยว่าถ้าคลิปนี้พี่คอมโบไม่ได้ก็โปรดอย่าบอกว่ากูไก่นะครับเพราะว่ามันคอมโบยากจริงๆเว้ยมันต้องรอให้ศัตรูอยู่นิ่งๆนะครับไม่งั้นก็ต้องสกิลแม่นมากๆนั่นไงกูโดนเปิดอีกไหมนี่หนึ่งหน่อยดิขอหนึ่งไม่ได้อยากลองคอมโบอ่ะไม่สงสารกูเลยเหรอวะกูสาฝึกมา3วัน3คืนนั่นกูโดนอีกแล้วเฮ้ยเฟอร์999ไอ้เหี้ยกูเจอตัวจริงเนี่ยทุกคนดูดิเฟอร์999 18M อ่ะกูเจอตัวจริงอ่ะมาดิตัวจริงเหรอคนไหนวะโอ้คนดูก็กัดแกล้งคนในเกมก็กัดแกล้งพี่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะกูยังมีเวลามาขายตัวเองอยู่ยังมีเวลามาหลอกให้กดซับอีกนูบท็อป1ป้าท็อปลุมกูบอกนูบท็อป1มึงเอาอะไรคิดครับโลกเอ๋อป่ะนี่สวัสดีครับวัยรุ่นอยู่มารีนด้วยมึงแม่งอย่านายไอ้สัสคอมโบวันช็อตไอ้เหี้ยโกงจริงโกงจริงกูตุ๋ยเขาแต่โกงจริงที่ทุกคนเห็นไหมครับเขาเมื่อกี้คือแรงนะครับคือเอาเรื่องนะแต่กูตุ๋ยเขาอ่ะนี่แค่ตุ๋ยนะเพื่อนนายยินทำไมหรอเอาคนละคนกันนี่เฮ้ยถ้าโดนจริงก็แรงนะครับทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้นี่แรงเวอร์ได้มาล้างแค้นว่างั้นเถอะไม่เข็ดไม่จำหรอไม่เข็ดไม่จำว่างั้นมาสิไม่เข็ดไม่จำหรอแรงเวอร์เฮ้ยแรงจริงทุกคนเฮ้ยพี่คอมโบโดนนั่นเนี่ยไปหัดลองเล่นกันได้นะครับคือแรงเวอร์อันนี้คอมโบโดนไป2ดอกละขอแน่สักคนเอ้ยนี่มันกันมาปืนพิมพ์กันมาเพื่อนมาอย่าพลาดนะเตือนแล้วนะกูไม่คอมโบละกูมั่วเลยแล้วกันนี่หน้างานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียสวยดิกูโดนเองอย่าลุมไม่คอมโบละมั่วบ้านงานเลยละกันมั่วบ้านงานเลยละกันไม่หาคิสวยดิตายครับเดิมทีผลละวามันก็แรงอยู่แล้วนะกูยิงไม่หาใครนะคือเดิมทีผลละวามันก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่แบบว่ายิ่งแบบยิ่งเราคอมโบวันช็อตเป็นนี่คือยิ่งโกงไปใหญ่อะใช่ป่ะโอ้ยใจว่ะมาดินี่มันไก่นี่ว่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีต่อยกู2ดอกก่อนไอ้สัสทุกคนเห็นไหมมันต่อยพี่2ดอกแล้วมันก็ค่อยใช้สกิลอ่ะไอ้เหี้ยโคตรโกงไอ้เหี้ยมึงเก่งจังวะเอาใหม่ดิไอ้เหี้ยกูเริ่มคันไม้คันมือแล้วคอมโบเป็นเริ่มหนุกแล้วตอนนี้1คิวมาเอานี้มารีเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนมาเราช่วยมาเราช่วยเองเราช่วยเองเราช่วยเองในฐานะมารีด้วยกันเนี่ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยโคตรโหดอ่ะไอ้ไก่เนี่ยมันโคตรโหดเพื่อรหัสไก่แน่นอนเลยเอารหัสไก่มารหัสจริงมันน่าจะแบบสักแบบ40-50ล้านอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยโคตรโหดเลยโหดเกินมึงไปแข่งไปมึงเล่นจริงจังกันไปไหนเกมมันแบบเอาสนุกมึงเล่นโหดขนาดนี้มึงไปแข่งไปแต่บล็อกฟุตไม่มีแข่งดีกว่าขออนุญาตฝึกกับบอทอีกสักรอบแล้วกันเนี่ยถ้าเราเจอคนเอาง่ายนะถ้ากูเจอไก่อ่ะกูคอมโบได้เว้ยแต่แม่งแบบเซิร์ฟนี้มึงดูดิแต่ละตัวเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยกูได้เนี่ยเจออย่างเงี้ยกูชิลเนี่ยมาดิวัยรุ่นสวยข้างหัวกูตกเลยเฮียแม่1คิวมาทำไมมึงทำไมกูล้ามึงแล้วทำไมเอาเฮ้ยกูจะตายซะเองหนีก่อนมีคนบอกกันเลยแตงคืออะไรอ่ะอ๋อคือเราฆ่าไอ้ตัวที่มันคอมโบเราตายใช่ไหมไอ้เหี้ยฟิวอะไรโง่ๆนี่มึงเป็นควยอะไรครับอุ้ยขออภัยในคำหยาบนะครับน้องๆทุกคนก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยมึงเป็นไรฮะมึงเป็นไรปุ้ง
มึงรักกูเอ้าชีวิตชีวิตดีๆกูโดนรัดอีกแล้วเพื่ออะไรอ่ะเออนี่มันด่ามันด่าชัวสองหนึ่งนูบเอาแล้ว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 นูบก็มานูบก็มาสวยจะตายละเอ้าแลกกันหน่อยเมื่อกี้นี่โอ้โหหนึ่งคิวแบบหล่อมๆไปทีนี่เริ่มคิดมานี่กูคอมโบที่แค่2ตัวเองพี่จะขออีกสักตัวนึงแล้วกันเพิ่งน้องจะหาได้พี่ว่าพี่ไม่ฟุกไงเออไม่ได้ฟุกนะโทษทีแล้วกันพี่ไม่ได้ฟุกวันช็อตแบบลัดคนอื่นเทเฉยมากูขอแก้แค้นหน่อยแล้วกันนี่ไงมาดิมาดิเฮ้ยๆตลกนี่ไงเอ้าสรุปกูโดนลุมเอ้าอาปาดไปละอืมกูงงไอ้ที่ไล่อยู่ดีสรุปกูโดนลุมเฉยอะไรวะเพื่อนสวยดิเฮ้ยๆลุมเอ้าโอ้เจริญดีประเทศไทยปะโถเอ้ยสวยปะยังไม่สวยสวยดินี่ไง1คิวไม่ต้องคอมโบละสกิลมอนละกันเมื่อกี้พี่สกิลมอนนะครับไม่มีการคอมโบใดๆที่แต่คอมโบอ่ะดีสุดเลยแต่มันไม่อยู่นิ่งให้คอมโบไงไม่มีโอกาสเลยพี่ได้แบบได้คอมโบอย่างเงี้ยเนี่ยคอมโบที่กูฝึกมาเนี่ยเพื่อกูฝึกมาเพื่อฝึกมาแล้วกูไม่ได้ใช้กูฝึกมาเพื่อคือถ้าใช้อ่ะใช้ได้เว้ยแต่คือมันมีโอกาสได้ใช้ไงแล้วต้องใช้กับพวกไก่อ่ะพวกที่มันแบบนิ่งๆเชิงไม่หนาแต่เพิ่นน่าแบบเจอแต่คนเชิงหนาๆไม่ใช้ไม่ได้เลยมันจะมาแก้แค้นกูละโอเคคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์พี่คนนี้ก็จากไอ้ตัวประหลาดนี่ก่อนแม่งโหดเกินไหนยังใครจะเล่นด้วยวะเกินมนุษย์มานาโพสไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุ๊บของฉันนั้นทำให้เธอสบายใจลองหลับตาลงสักครั้งก่อน